คำถามเลยนะคะยังน่าสนใจลงทุนอยู่หรือเปล่ากลุ่ม7นางฟ้าณตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงต้นละถามว่าลงทุนในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานได้ไหมนะครับผมว่าได้นะครับแล้วก็คิดว่าหุ้นใน Magnificent 7เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ใช่ Apple หรือว่าตัว Tesla เนี่ยผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสในแง่ของการไปต่อได้อยู่ในแง่ของการเปลี่ยนไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นอะไรที่อยู่นอกเหนือจาก Magnificent 7และเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ด้วยกันเองมันมีการแข่งขันที่สูง Nvidia ขึ้นตัวเดียวแต่ดีสุดกับที่เหลืออาจจะไม่ดีราคาหุ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วนะว่าอยากได้แบบไหนแต่ถามในมุมผมนะผมว่าบอร์ดคอม AMD ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในแง่ของการโรเตทไปยังในส่วนของตัวหุ้นที่อาจจะยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะแต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าไอ้3ตัวที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า Nvidia และในมุมผมก็ไม่เชื่อว่าเขาควรจะ deserve ในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ Nvidia ได้คุณโบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติ Trader KP และ Business Tomorrow มาคุยวันนี้นะคะชวนคุยเรื่องของเอาลุกการลงทุนในไตรมาสที่2นะคะเราเพิ่งจะเข้าสู่ไตรมาสที่2มาไม่กี่สัปดาห์นะคะไตรมาสแรกเนี่ยเราเจอภาวะที่เรียกว่า everything rally นะคะคือ asset อื่นด้วยนอกจากหุ้นแต่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็คึกคักสดใสอาจจะยกเว้นหุ้นไทยนิดนึงนะคะหุ้นอเมริกาก็นิวไฮหุ้นยุโรปมีสงครามอยู่แต่ว่าภาพรวมตลาดก็ยังดูขึ้นโอเคในเอเชียเราเห็นตลาดญี่ปุ่นนะคะผลตอบแทนดีมากอินเดียก็ยังฮอตอยู่จีนค่อยๆมาแล้วนะคะคือถ้าเราดูโอเวอร์วิวไตรมาสที่2ที่เป็น Global Equity เนี่ยคุณโบ๊ทมองยังไงบ้างคะครับถ้าเรามองในเชิงของตัวผลตอบแทนในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนโพซิชันเนาะนะครับเราอาจจะใช้ธีมคําว่าเป็นการหมุนเวียนนะครับในแง่ของการลงทุนเนาะก็คือเป็นการโรเทชันสําหรับผู้ภาษาอังกฤษนะครับเรื่องราวของการที่เรามองในภาพนี้เนี่ยนะครับก็คือ1เลยคือเรามองว่าสัญญาณของตัวเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันยังดีอยู่ไม่ได้ดูเลวร้ายมากนะครับแม้ว่าตัวดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างสูงก็ตามเนาะนะครับเมื่อมันเป็นในภาพเช่นเนี้ยดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจยังแข็งแรงอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะท้อนอยู่ในความเชื่อมั่นของตัวตลาดในระดับหนึ่งแล้วว่าความเสี่ยงในเชิงของตัวการเกิดอะไรต่างๆที่มันเป็นแบ็กสวอนหรือว่าตัววิกฤตเศรษฐกิจรีเซชันต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการแรลลี่ได้นะครับส่วนที่มันจะทำให้ในไตรมาสที่สองเนี่ยเป็นใจความสำคัญของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเศรษฐกิจโลกต่อนะครับก็คือหนึ่งภาคของการผลิตเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วนะครับในฝั่งของตัวอเมริกาถ้าเราดูในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ดูในฝั่งของตัวจีนในช่วงของเดือนมีนาคม ISM PSM ต่างๆนะครับ PMI นะครับมันก็ดูเหมือนเริ่มกลับมาขยายตัวมากขึ้นหลังจากที่เราเผชิญสภาวะที่เรียกว่าภาคการผลิตเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่เติบโตยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนะครับในภาคของ ISM และ PMIนะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับคำถามเลยก็คือแล้วภาคของการผลิตมันมาจากอะไรอ่ะก็ต้องมาจากเซมิคอนดักเตอร์นะครับความต้องการของ PC ของสมาร์ทโฟนที่ดีขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวรถยนต์ EV คาร์ต่างๆเนาะนะครับที่แม้ว่าจะเผชิญสงครามราคาก็อีกเรื่องนึงนะนะครับก็ผลิตได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าทำไมนะครับภาพของการผลิตเนี่ยมันดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากภาพของตัวเศรษฐกิจที่มันดูดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือคนมันมีความเชื่อมั่นมากขึ้น spending ในแง่ของการทำ ad spending ในแง่ของการทำ IT capex ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆตามมาค่อยๆฟื้นตัวมาเหมือนอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะนะครับแต่เพียงแค่ว่าภาพของตัวดอกเบี้ยที่มันอยู่สูงเนี่ยมันก็กดดันอัตราการเติบโตในระดับนึงแหละแต่ในไตรมาสที่2เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆอย่างว่าตัวธนาคารกลางเนี่ยจะเริ่มดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนาะก็คือการลดดอกเบี้ยแน่ๆทุกธนาคารกลางจะไม่มีใครจะมีน้อยรายแล้วกันเนาะที่จะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นแต่ณตอนนี้ก็คืออยู่ในทิศทางที่เรียกว่าไม่คงก็ลงนะครับ
รอ Federal Reserve หรือว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับลดลงอย่างเดียวถ้าธนาคารกลางสหรัฐปรับตัวลดลงปุ๊บเนี่ยที่อื่นก็ต้องปรับตัวลดลงตามเนาะเพราะว่า1เลยคือเงินตัวเงินเฟ้อเราเริ่มชะลอตัวลงมาแล้วนะครับ2เราเริ่มเห็นสัญญาณของตัวกลุ่ม property ในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณความเสี่ยงออกมาในระดับนึงแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนอย่างในช่วงของตัว Global Financial Crisis เนาะนะครับอันนี้มันก็เป็น2เรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าผลตอบแทนนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยพี่คิดว่ายังไปต่อได้แต่เพียงแค่ว่าการลงทุนมันอาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนกลุ่มเล่นบ้างนะครับอะไรที่มันเอาท์เพอร์ฟอร์มไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นในส่วนของตัวหุ้นที่แลกการ์ดมากขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มเทคอาจจะเปลี่ยนไปในส่วนของตัวหุ้นเชิงวัฏจักรมากขึ้นนะครับหุ้น large cap ก็ไปหุ้น small cap มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภาพของตัวเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวกดดันนะครับในเชิงของตัวผลตอบแทนเนาะในช่วงของไตรมาสที่2นะครับในช่วงของเดือนมีพฤษภาคมเราก็อาจจะต้องระมัดระวังกับภาพของความเสี่ยงในเชิงที่เรียกว่าเป็น sell in May นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในตามสถิติเนี่ยถ้าผลตอบแทนในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงในช่วงของเดือนเมษายนเป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งบวกแน่ๆถูกไหมเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมที่เป็นการแรลลี่รอบที่2เนาะนะครับมาจนถึงในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยอีกแค่เดือนเดียวเนี่ยยังไงก็เป็นบวกอาจจะเจอกับภาพของการ sell in May ในช่วงของเดือนหน้าก็ได้นะครับยิ่งเดือนเมษามีการให้ผลตอบแทนดีมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเกิดเห็นว่าเมย์เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงก็มากขึ้นเท่านั้นมันมี2เงื่อนไขเนาะออกโทเบอร์จนถึงเดือนเอพริลกับเดือนเอพริลเฉพาะใช่มั้ยครับเนี่ยมันมี2เงื่อนไขแต่เงื่อนไขใหญ่เลยก็คือออกโทเบอร์จนถึงเดือนเอพริลเนี่ยถ้าเป็นบวกมากๆโอกาสที่เราจะเห็นเซลล์อินเมย์ก็จะมีค่ะสำหรับสิ่งที่เป็นตัว drive ให้ตลาด rally นะคะข่าวดีอย่างที่พี่โบ๊ทบอกว่าเรื่องของตัวเลข ISM ภาคการผลิตดูดีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับตลาดบางทีก็ตีความว่านี่คือข่าวดีที่อาจจะเป็นข่าวร้ายเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีเกิดแข็งแรงมากๆนะคะเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมนะคะบางเฮ้าส์ก็เริ่มมีวิวที่อาจจะดูเอ็กซ์ตรีมเขาบอกว่าอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้อาจจะซีโร่คัทก็ได้นะคะแล้วก็ความหวังก็ไปแล้วราคาก็ไปแล้วนะคะเกิดลดไม่ได้หรือว่าลดได้น้อยลดได้ช้าเนี่ยมีเอฟเฟกต์กับตลาดไหมคะผมว่ามีเอฟเฟกต์กับตลาดแน่นอนเนาะนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาเราอยู่ในช่วงของการปรับความคาดหวังว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเนาะลด3ครั้งลด2ครั้งอะไรเงี้ยถ้าถามในมุมผมเนี่ยผมมองว่าการเฟดที่เฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าลดกี่ครั้งลดเท่าไหร่ลดเมื่อไหร่นะครับผมว่าอาจจะไม่ได้แมทเทอร์กับตลาดถ้าธนาคารกลางมีความต้องการและมีความสามารถในการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยชะลอการลดลงของตัวเศรษฐกิจได้อันเนี้ยผมว่าแมทเทอร์กับตลาดมากกว่าถ้าเราเห็นสัญญาณของตัวธนาคารกลางที่มีสัญญาณในรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าตลาดมันไปต่อได้นะครับ2เลยก็คือถ้าเรามองดูในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวดอกเบี้ยเราเอาดอกเบี้ยมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาเงินเฟ้อมาเป็นตัวที่เรียกว่าไป move กับตัวดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนอยู่อย่างนึงเนาะว่าเงินเฟ้อมันลงมาแล้วใกล้เข้าสู่จุดทาร์เก็ตแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับงั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่ค้างเติ่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับตัวลดลงมาได้ปรับลดลงมากลงน้อยเหมือนที่พี่บอกไม่แมทเทอร์นะครับแต่พี่เชื่อว่าเขาจะมีการลดดอกเบี้ยแน่นอนนะครับลดดอกเบี้ย2ครั้งนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่Federal Reserve บอกนะว่า3ครั้งอาจจะเป็น2ครั้งก็ได้แต่ถ้าถามในมุมผมอาจจะยังเป็นอยู่ในแคมป์ที่เรียกว่าไม่ได้เชื่อเลยว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าผมเชื่อว่าภาพของตัวเศรษฐกิจที่ดีกับความต้องการของตัวธนาคารกลางที่ต้องการจะลดทอนหรือว่าชะลอตัวชะลอการชะลอตัวลงของตัวเศรษฐกิจอีกทีนึงเนี่ยมันน่าจะแมทเทอร์กับผลตอบแทนของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าถ้าเศรษฐกิจดีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีแนวโน้มของตัวราคาน่าจะไปต่ออาจจะให้น้ำหนักกับภาพของตัวเศรษฐกิจที่ดีมากกว่าการลดดอกเบี้ยมากของตัวธนาคารกลางด้วยซ้ำในมุมผมค่ะนั่นคือปัจจัยที่น่าจะเป็นตัว drive ตัวผลักดันตลาดสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในไตรมาสที่2เนี่ยคุณโบ๊ทมองว่านักลงทุนต้องดูปัจจัยอะไรบ้างครับถ้าเรามองดูในเชิงของตัว
เป็นลายภูมิภาคไปเนาะนะครับผมว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยคือจีนนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวอเมริกาเนี่ยมันคือเราเห็นอยู่แล้วเนาะนะครับว่าเขาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับสงครามในรัสเซียยูเครนก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าอาจจะส่งผลให้ยุโรปกลับมาเผชิญกับภาพเงินเฟ้อที่มีความผันผวนจากแนวโน้มราคาพลังงานได้อยู่นะญี่ปุ่นมีค่าเงินเยนเนาะนะครับที่ธนาคารกลางจะดีตัว BOJ จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับในขณะที่ตัวธนาคารกลางอื่นธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยอันนี้มันคือความเสี่ยงเนาะนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำใหตัวตลาดญี่ปุ่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยกำไรนะครับคือกำไรโดยส่วนใหญ่มาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็น export oriented country เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินเยนที่อ่อนค่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่า 14% ส่งผลกับตัวผลประกอบการในฝั่งของตัวญี่ปุ่นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือค่าเงินเยนที่อ่อนค่า 1% เนี่ยนะครับจะทำให้กำไรของตัวญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าค่าเงินเยนแข็งค่าก็จะทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยหดตัวลง 2.5% เพราะว่าใช่ไหมในนี้คิดตรงกันข้ามอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามเนาะว่า BOJ จะดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อไปไหมหรือว่าถ้าไม่ตึงตัวแล้วคนอื่นเขาผ่อนคลายเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าได้เหมือนกันนะครับและความเสี่ยงในฝั่งของตัวจีนอันนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่พี่คิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือความเสี่ยงในแง่ของการผลิตเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาเลยก็คืออยู่ในส่วนของตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะไม่ใช่อยู่ที่ภาคอสังหาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวผลประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งเนาะนะครับของแบงก์ใหญ่ๆในเมืองจีนเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่า NPL ในฝั่งของตัวกลุ่มอสังหาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเราโอนย้ายความเสี่ยงจากตัวกลุ่ม property มาอยู่ในฝั่งของตัวธนาคารเมื่อไหร่อันนี้คือปัญหานะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าควบคุมยากละเพราะว่า1เลยคือ market cap ของตัว property เนี่ยมัน 5% ในขณะที่ market cap ของตัวธนาคารเนี่ยมันคือ 20-25% ดังนั้นเนี่ยมันปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเนาะว่าภาพในรูปแบบเนี้ยมันส่งผลโดยตรงกับตัวเศรษฐกิจจีนดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของตัวเศรษฐกิจจีนก็คือตัว property market นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันคือที่มาแล้วเวลา property ไม่ดี wealth ของคนก็ไม่ดี wealth ของคนไม่ดีปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็น spending น้อยลงละใช่มั้ยมันก็กลายเป็นงูกินหางไปละใช่มั้ยครับค่ะดังนั้นคือถ้ามองในแง่ของความเสี่ยงนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็น overview ภาพของโอกาสนะคะประมวลลงมาเป็นสิ่งที่นักลงทุนน่าจะอยากทราบที่สุดเชิงกลยุทธ์นะคะอาจจะขอเริ่มที่ตลาดจีนเมื่อสักครู่มองว่าความเสี่ยงเรื่องของอสังหาคือถ้ามันกระจายเข้าไปอยู่ในกลุ่มธนาคารและคือลามไป spending เนี่ยอันนี้น่ารายแต่ว่ามันก็หนุ่มเพิ่มมีเทรนด์ที่คนพูดถึงว่าจีนกำลังกลับมาเราเห็นหุ้นจีนค่อยๆขึ้นนะคะรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นนะคะเราก็เห็นการพูดถึงกระแสว่าเริ่มไปเซลที่อินเดียแล้วก็โยกเงินกลับมาที่จีน valuation โอเคนะคะเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นแต่ถ้าพี่บอสมองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าจีนอ่ะอาจจะยังไม่ใช่ที่ที่น่าลงทุนหรือเซฟในตอนนี้หรือเปล่าในมุมผมคำตอบเลยก็คือใช่อาจจะเรียกว่าถ้าเรามองในสมัยก่อนเนาะนะครับผมอาจจะมีมุมมองเชิงบวกกับตัวหุ้นจีนเพราะว่าอาจจะด้วยถูกหรืออะไรก็ต่างๆนะมากมายแต่ณตอนนี้ผมประเมินว่าจีนเนี่ยไม่ได้ดีแบบเมื่อก่อนเนาะแล้วเขาเจอปัญหาเชิงโครงสร้างเวลาเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ยากกว่าการแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆไปนี่เราต้องอย่าลืมนะกีต้าว่าช่วงเวลานี้ property market ยังไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่านะครับจะกระจายไปยังในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารมั้ยและยังไม่รู้อีกนะว่าช่วงปลายปีเนี่ยถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยภาษีที่จะโดนจากการนําเข้าสินค้ารอบใหม่จากในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงใช่มั้ยครับณตอนนี้คือโดนแล้วในฝั่งของตัวยุโรปเรื่องรถยนต์ EV คาที่ไปเนาะเพราะนั้นเนี่ยระเบิดเวลาของตัวจีนเนี่ยมันมีหลายอย่างผมอาจจะมองว่าการฟื้นตัวในคราวนี้เป็นการเด้งในช่วงสั้นมากกว่าการเป็นบูมเป็นบัลส์นะครับไม่ใช่บูมถ้ามองในองค์ประกอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าจีนเนี่ย
ถ้าเรามองในเชิงของตัวบอร์ดเบสเนี่ยยากอาจจะต้องลงทุนในรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรัฐบาลสนับสนุนนะครับหรือไม่ก็หาจังหวะในแง่ของการซื้อในอุตสาหกรรมที่เขาโดดเด่นกว่าคนอื่นในตลาดโลกก็คือรถยนต์ EV car แต่เพียงแค่ว่ารถยนต์ EV car ดันมาเจอสงครามราคาจากตัว Tesla Tesla หยุดแล้วนะครับแต่จีนยังไม่หยุดคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าเขาหยุดเมื่อไหร่การแข่งขันที่ลดลงมันก็จะทําให้กําไรดีขึ้นยอดขายดีขึ้นเพราะว่าสิ่งนึงที่เป็นปัญหาของรถยนต์ EV car เลยคือณตอนนี้คือเวลาเราลดราคาคนรอคนไม่ซื้อมันเลยเป็นที่มาไงไม่ใช่คนไม่อยากซื้อนะราคาขนาดแบบล้านหรือว่าต่ำกว่าล้านนึงอะไรเงี้ยนะครับพี่เชื่อว่ายังไงรถยนต์ EV car เป็นเมนสตรีมของโลกแต่เพียงแค่ว่าณตอนนี้คนเรามันมีความแปลกตรงที่ว่าเวลาเราเป็นมนุษย์อ่ะมนุษย์มันไม่ได้อยากโง่เนาะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยแบบรอเพื่ออยากซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดอะไรประมาณอันนั้นเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นจุดทิกเกอร์พอยท์ที่เราต้องติดตามนะครับนั้นเนี่ยจีนลงทุนได้แต่อยากจะให้ลงทุนเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็มีรัฐบาลสนับสนุนมากกว่าการบอกว่าลงทุนทั้งประเทศเพราะว่าลงทุนทั้งประเทศไปโดนกลุ่ม financial มาจะเป็นยังไงใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยอันนี้มันคือความยากของตัวหุ้นจีนณปัจจุบันนี้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อนะคะว่าคือถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นจีนจริงๆนะคะในเชิงของการเลือกหุ้นเนี่ยพี่โบ๊ทจะแนะนําหุ้นกลุ่มไหนถึงจะลงทุนได้แล้วก็ปลอดภัยทางกําไรด้วยนะคะครับ move กลับไปที่อเมริกานะคะสําหรับที่ผ่านมาเราก็เห็นวิวของพี่โบ๊ท positive กับหุ้นอเมริกานะคะโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งผลงานเนี่ยก็ไม่เป็นที่ผิดหวังเลยนะคะนักลงทุนก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นนะคะเราก็เห็นในควอเตอร์แรกนะคะ Magnificent 7ส่วนใหญ่นะคะก็ผลงานดูดีด้วยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia นะคะในไตรมาสที่2นะคะในกลุ่มเทคนั้นก็ยังเป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจอยู่ดีแต่คำถามมันก็คือมันแพงมัน overvalue หรือยังมันบับเบิ้ลหรือยังสิ่งที่เป็นตัวสะท้อนออกมาทางด้าน growth revenue เนี่ยมันสะท้อนหรือเปล่าว่าราคามันควรอยู่ประมาณนี้นะคะคำถามเลยนะคะยังน่าสนใจลงทุนอยู่หรือเปล่ากลุ่ม7นางฟ้าเนี่ยค่ะโอเคผมว่าในภาพของตัวกลุ่ม7นางฟ้าเนี่ยนะครับณตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงต้นละเราอยู่ในช่วงกลางถึงปลายของรอบนะครับของการให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของตัวหุ้นกลุ่มนี้แล้วนะครับถามว่าลงทุนในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานได้ไหมนะครับผมว่าได้นะครับแล้วก็คิดว่าหุ้นใน Magnificent 7เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ใช่ Apple หรือว่าตัว Tesla เนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสในแง่ของการไปต่อได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะต้องขมุกขมัวบ้างเนาะนะครับเพราะว่าหุ้นในส่วนของตัว Magnificent 7เนี่ยเขาก็จะมีประเด็นณตอนนี้ที่เผชิญอยู่เลยก็คือเขาเรียกว่าDigital Market Act นะครับตัว DMA ในฝั่งของตัวยุโรปที่เป็นซับเซตของตัว Antitrust Law นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าโดนปรับแน่นะครับปรับขนาดไหนผิดหรือเปล่าผิดยังไงนะครับอันนี้มันเป็นอีกสตอรี่นึงนะครับที่กดดันหุ้นสไตล์นี้อยู่เนาะนะครับก็คือโดนไถเงินจากทางฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราเอาประเด็นนี้ออกไปเนี่ยอัตราการเติบโตของหุ้นกลุ่มประเภทพวกนี้มันยังไปต่อได้นะครับแล้วนอกเหนือจากตัวรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็มีทุกตัวมีสตอรี่ในส่วนของตัว AI ผมอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เชื่อว่าสตอรี่ของ AI มันโซลิดเพียงพอที่จะทำให้ตัวแนวโน้มของตัวกำไรของตัวกลุ่มนี้ยังไปต่อได้นะครับผมไม่ได้ไบแอสอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าอย่างตัว Tesla อย่างตัว Apple เนี่ยเขามีประเด็นเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกสเต็ปนึงแต่ถ้าถามว่าจะไปต่อไหมผมเชื่อว่าไปต่อได้แต่การคาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนดีเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยมันต้องน้อยลงนะครับเราก็อาจจะพิจารณานะครับในแง่ของการเปลี่ยนไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นใครมีอยู่แล้วผมว่าเล่นโปรฟิตรันได้ไม่ยากนะครับคนไม่มีอาจจะต้องรอจังหวะในแง่ของการซื้อนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้รู้ว่าทามิ่งอยู่ตรงไหนแล้วเราคิดว่าเราจะลงทุนหุ้นประเภทพวกนี้อีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะนะครับถ้ามีจริงผมว่าหุ้นใน Magnificent 7เนี่ยผมว่าโดยภาพรวมณในอีก3 5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับน่าจะยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในมิติของตัวราคาเนี่ยนะครับน่าจะไปต่อได้นะครับคําถามที่อาจจะเรียกว่าพูดกันถึงในช่วงเวลานี้เยอะมากนะครับก็คือตัวเรื่อง valuation นะครับว่ามันถึงจุดในเรียกก็เป็นบับเบิ้ลแล้วหรือยังนะครับผมยังยืนยันโดยตลอดนะครับว่า
ราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงนะครับอาจจะไม่ได้ตีความหมายนะว่าอันนี้คือบับเบิ้ลนะครับถามว่าอัตราการเติบโตนะครับของเขาเนี่ยมันเยอะไหมคำตอบเลยก็คือเพียงพอที่จะสามารถจะซัพพอร์ตวาลูเอชั่นที่ระดับตรงนี้ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก20ปลายๆ30เนาะนะครับกับอัตราการเติบโตในระดับแบบ20-25% นะครับถ้าถามในมุมผมว่า justify นะครับอาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่ารับได้และก็ไม่ over value นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าอันนี้มันคือบับเบิ้ลหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่บับเบิ้ลการที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วมี earning support เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตีความหมายว่าเป็นหุ้นบับเบิ้ลเนาะเราไปย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เกิดเทคบับเบิ้ลหรือว่าเกิดบับเบิ้ลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยยังห่างไกลจากจุดที่เรียกว่าเป็น valuation ในช่วงเวลาดังกล่าวมากนะครับอัตราการเติบโตก็ดีกว่าการลงทุนเพื่ออนาคตก็ดีกว่านะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามเลยก็คือเหมือนในที่กีต้าบอกเราต้องติดตามความคาดหวังสิ่งที่ทำให้เกิดบับเบิ้ลในอดีตที่ผ่านมาเลยคือความคาดหวังสูงแล้วผลตอบแทนหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันมาได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ในช่วงของปี2000เนี่ยทุกคนคาดหวังเนาะว่าหุ้นท็อป5ของเขาในช่วงเวลานั้นนะครับจะมีอัตราการเติบโตในระดับแบบ 15-20% ออกมาจริงมัน 8% เนาะนะครับณปัจจุบันนี้ expect ว่าจะต้องเติบโต 12% ไม่ได้ถือว่าเยอะนะนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้ามาถึงก็ดีถ้าต่ำกว่า 12% อันนี้เริ่ม critical ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าแล้วจะไปต่อยังไงใช่ไหมครับเพราะว่า 12% กับ valuation ในระดับที่เรียกว่า30เท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ justify เท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมันต้องดู pro and con แต่ถ้าให้พี่ฟันธงณตรงจุดนี้เลยคือคิดว่าตัวราคาหุ้นไปต่อได้valuation ไม่ได้ over value มากเกินไปแพงในระดับหนึ่งนะครับแต่สมเหตุสมผลกับอัตราการเติบโตนะครับและสิ่งที่จะทำให้เกิดบับเบิ้ลนะครับณตอนนี้ยังไม่เห็นภาพที่บอกว่าเป็นบับเบิ้ลเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาค่ะก็เคยได้ยินพี่โบ๊ทพูดมาตลอดนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องดูส่วนที่เป็นการชี้วัดนะคะแพงไม่แพงนะคะบับเบิ้ลไม่บับเบิ้ลนั่นก็คือเรื่องของผลประกอบการนะคะถ้ามองกันเฉพาะในควอเตอร์2นะคะที่กำลังจะรีพอร์ตออกมานี้ก่อนนะคะตัวของ Growth ทั้ง Magnificent 7นะคะโอเคเราอาจจะตัด Tesla แล้วก็ Apple ไปก่อนนะคะการเติบโตหรือว่าแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยมันจะ deliver ความคาดหวังได้ไหมมันจะยังโตได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดนักลงทุนหวังหรือเปล่าถ้าถามในมุมผมคิดว่าได้นะเพราะว่าถ้าเราดูเป็นตัวๆเนี่ยนะครับอ่ะเราดู Apple ก่อนค่ะ Apple เนี่ยเรามองว่าเขาอาจจะดูยอดส่งมอบแล้วดูเหมือนมีความเสี่ยงเนาะนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าเขามีหลายโปรดักที่อยู่ในปลายนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่อาจจะเรียกว่าสามารถจะลดต้นทุนได้ดังนั้นเนี่ย Apple อาจจะเป็นตัวนึงที่ดึงลงมานะครับ Tesla อ่ะยอดส่งมอบไม่ได้ดีมากแต่เขาไม่ใช่ก็ดูไม่ดียอดผลิตก็เรียกว่าปรับตัวลดลงจากปีก่อนอ่ะเราลองจินตนาการเนาะพี่ให้เลยง่ายๆกำไรของตัว Tesla ปรับตัวลดลงเลย 5-10% ในช่วงของไตรมาสที่1เนาะนะครับก็ดูจากยอดผลิตที่ลดลงในไตรมาสที่1ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาสที่2ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ตัวที่ฉุดรั้งไว้อยู่แต่ในอีก5ตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับ Nvidiaฐานเขายังไม่ต่ำนะครับการเติบโตในระดับแบบ 200-300% เนี่ยยังพอมีให้เห็นอยู่ Microsoft Google Alphabet นะครับแล้วก็ Amazon พวกเนี้ยพี่ว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตในระดับแบบ 20% year on year เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาเริ่ม monetization บน AI แล้วก็ดูเหมือนโปรดักต์ปลายได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี Meta อันเนี้ยชิง market share ได้จากคนอื่นเนาะนะครับเพราะว่าเขาทำอัลกอริทึมอันใหม่เดี๋ยวยังไม่รวม TikTok นะเดี๋ยว TikTok ออกไปแล้วอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยมอง5ตัวนี้กับ2ตัวเนี่ยพี่คิดว่า5ตัวมีน้ำหนักในแง่ของการทำให้กำไรเนี่ยมันสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าการที่บอกว่า2ตัวนั้นไม่ดีแล้วฉุดในส่วนของตัวกำไรลงครับค่ะส่วน5ตัวนี้นะคะคือส่วนใหญ่เลยธีมที่เขาอาศัยโอกาสในการเติบโตนะคะมันก็มาจากเรื่องของ AI นะคะเราก็เห็นอยู่ว่าเขาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเข้มข้นนะคะแล้วก็ธีม AI ก็ยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความคาดหวังนะคะ
ทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่เราเคยคุยกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เห็นการ invest ของหลายบริษัทนะคะแล้วมันก็ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ growth นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะชี้วัดในอนาคตว่ามันจะ growth ได้จริงหรือเปล่ามันก็คือว่ามันทำเงินได้จริงไหมลงทุนตอนนี้เนี่ยดูให้ความหวังแต่คือตอนที่จะไปคิดว่าจะได้ตังหรือเปล่ากำไรไหมเนี่ยมันอาจจะเป็นความ challenge ในอนาคตนะคะพี่โบ๊ทมองยังไงคือมันโตควอเตอร์นี้โตปีนี้เนี่ยอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ไหมโอเคผมมองแบบนี้ดีกว่าคือผมว่าเราอาจจะต้องใช้จิตวิทยามนุษย์เนาะนะครับเวลาที่เรามองว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเราจะไม่ย้อนกลับไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่าชีวิตเราแย่ลงค่ะนะครับคนที่อยู่บ้านมาแล้วจะไปอยู่แฟลตมันก็ใช่มั้ยครับเนี่ยมันก็เป็นสตอรี่1 2เลยคือพี่มองว่า AI เนี่ยมันทําให้คนฉลาดขึ้นไม่ได้บอกว่าทําให้คนอ่ะทําให้ intelligent gap ความฉลาดของแต่ละคนเนี่ยมันปิดลงคนไม่ฉลาดก็ใช้ AI ให้ทําให้ตัวเองดูฉลาดขึ้นมาได้บ้างลดช่องว่างลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านความฉลาดของคนถูกต้องครับเราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำของคนภายในประเทศอันนี้ลดความเหลื่อมล้ำของความฉลาดได้นะครับแล้วก็3เลยคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผมอาจจะเป็นคนที่ใช้ AI แล้วผมเชื่อว่าอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการทำงานได้จริงนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับลองใช้ดูก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพเนี้ยผมเชื่อว่ามันไปต่อได้ส่วนจะเป็นแมสมาร์เก็ตแล้วมีอัตราการเติบโตมากแล้วแบบขยายวงมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบผมใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาแหละนะครับแต่ผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่เอาเป็นคอนเซนแซสได้นะว่าผมคิดว่าทุกคนอยากใช้นะครับงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มามันเลยทำให้ผมมองว่าการเติบโตของ AI เนี่ยมันไม่ได้สุดที่ตรงนี้มันยังไปต่อได้แต่เพียงแค่ว่าราคาที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะสะท้อนภาพนี้แล้วไปในระดับนึงความเสี่ยงอย่างที่กีต้าบอกเลยก็คือต้นน้ำเนี่ยมันผลิตออกมาเพื่อรองรับของการพัฒนา AI เกือบเต็มสมบูรณ์แบบแล้วล่ะนะครับอาจจะเป็นแบบที่เรียกว่าในอนาคตข้างหน้ายังมีความสามารถที่ไปได้ไกลกว่านี้เนาะบนควอนตัมบนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่มั้ยครับแต่เพียงแค่ว่าหยุดที่ตรงนี้ก่อนคนที่เอามาพัฒนาที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์หรือว่าคนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาก็ต้องเอาไปทำเพื่อเก็บเงินเนาะใช่มั้ยครับหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่ามัน monetization นะครับเนี่ยถ้าเขาทํา monetization ได้การลงทุนมันก็จะไปต่อเรื่อยๆสมมุติถ้าเขาทํา monetization ไม่ได้เขาก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้อันนี้มันคือความเสี่ยงแต่ถ้าถามในมุมผมยังเชื่อว่าการเก็บเงินบนการใช้ AI ผมว่ายังมีความจําเป็นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าคนใช้เยอะขึ้นราคาก็จะต่ําลงนะครับถ้าราคาต่ำลงปุ๊บคนก็สามารถจะเข้าถึงได้มากขึ้นผมคิดว่าอันนี้มันคือพลวัตนะครับของพัฒนาการของ AI นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว monetization ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้คิดว่า AI เป็นส่วนที่จะทำให้กำไรของเขาเนี่ยหดตัวลงหรืออะไรต่างๆผมว่าอันนี้มันเป็นตัวช่วยแล้วถ้าบริษัทเนี่ยสามารถจะลดเขาเรียกอะไรความซ้ำซ้อนจำเจนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้1ใน3นะครับที่เป็นตัว target line นะครับของ AI เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงคนก็พร้อมที่จะ spend ครับค่ะแล้วในแง่ของการลงทุนนะคะพี่วอทมองว่ามันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมหรือว่ามันมากเกินไปไหมมันเริ่มมีการตั้งคำถามว่าโอ้โหคือระดมทุนแต่ละทีประกาศบอกใช้เงินมหาศาลเราเห็นแซมอัลต์แมนระดมทุนก็รู้นะคะว่าต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือแล้วอนาคตเนี่ยจะเก็บเงินได้มากคุ้มค่าเท่าที่ลงทุนไปไหมคือมันดีแน่มันอาจจะมีคนใช้งานแต่ว่ามันจะถึงขั้นลงทุนขนาดนี้เลยหรอครับจริงๆมันก็ตามเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตามความคาดหวังเนาะใช่ไหมครับว่าอะไรตีมแรงอะไรตีมไม่แรงนะครับแต่เพียงแค่ว่าความน่าเป็นห่วงนะครับของไอ้ภาพนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะมากเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขามี cash on hand ที่พร้อมจะลงทุนอยู่แล้วไม่ลงทุนตอนนี้แล้วคนอื่นเขาลงทุนแล้วเขาได้ไปเนี่ยทุกคนอยากจะ maintain market share กับตลาดที่เรียกว่าตัว total addressable market เนี่ยที่มันมีการขยายตัวในระดับแบบ 20% up เนี่ยพี่ว่าคุ้มค่านะครับกับการได้มาซึ่งผลตอบแทนในระยะยาวนะครับอาจจะ success หรือไม่ success มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ลงทุนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปลงทุนอะไรละนะครับเพราะว่าทุกคนเขาทำกันนะครับงั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเป็นห่วงในภาพนี้เท่าไหร่นะครับบนภาพของการลงทุนเพราะว่ายังไงก็ต้องทำเนาะนะครับงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าถามว่าแล้วหุ้นกลุ่มนี้เป็นยังไงผมมองแบบนี้ดีกว่าว่าอ่ะให้เราคิดง่ายๆว่า
หุ้นกลุ่มเนี้ยมัน fair value ก็คือเต็มมูลค่าละนะครับแต่เพียงแค่ว่าจะไปต่อได้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตแล้วสิ่งที่เราจะได้จากภาพของการขยายตัวของ valuation หรือว่า PE ที่จะได้มากไปกว่านี้มันคงสุดที่ตรงนี้นะครับ30 40เท่านี่คือน่าจะสุดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาในอดีตเวลาเกิดบับเบิ้ลเนี่ย valuation มันเกิน40เท่าตลอดดังนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้ไอ้ตรงนี้ง่ายๆผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะไปที่30 40เท่าหรือเปล่าแต่ let's say นะว่ามันควรจะถูกแคปที่ตรงนี้แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวกำไรว่ามันจะมาได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งอย่างที่บอกผมเชื่อว่ากำไรในอุตสาหกรรมนี้หรือว่าสิ่งที่พัฒนาบน AI เนี่ยเขามีตัว total addressable market หรือว่ามูลค่าในเชิงของการตลาดเนี่ยเยอะเพียงพอค่ะสำหรับคนที่มีแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหานะคะอาจจะ let profit run แต่ว่าปัญหานี่คือคนที่ไม่มีนะคะแต่ว่ามองด้วยตาที่แบบมีความหวังนะคะแต่ว่าก็คงประหวั่นพรั่นพรึงเพราะอย่างที่พี่บอสบอกนะคะคือมันก็เต็มมูลค่ามันอาจจะไปได้อีกไม่ได้ฮอตเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับคนที่ไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นของที่เขายังต้องมีในเวลานี้อยู่หรือเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าเราบอกแบบนี้ดีกว่าว่า1คุณจะต้องใช้ market timing มากขึ้นยากมากขึ้นในแง่ของการได้ผลตอบแทนในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นคนมีก็ทุกขลาภเป็นปัญหาของคนรวยเราเป็นแฮปปี้พรอบเลมเนาะเราไม่จําเป็นต้องไปแก้อะไรให้เค้าเนาะนะครับส่วนคนไม่มีนะครับ1เลยก็คือต้องรอตลาดย่อลงมานะครับย่อลงมาขนาดไหนผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าย่อลงมาแล้วก็ค่อยๆ accumulate ไปนะครับถ้าเรายังเชื่อว่าตีมนี้ยังไปต่อได้นะนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเรามองไปไกลๆอ่ะนะครับเราอาจจะต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นานขึ้นนะครับแต่จริงๆกีต้าก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าตอนที่เราลงทุนในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้นะนะครับงั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไป under estimate อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะ under estimate จริงๆก็ได้นะครับถ้าเขาทําได้จริงนะครับอัตราการเติบโตเข้ามาเขาอาจจะไปต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่า1รอจังหวะมากขึ้น2ลงทุนต้องยาวขึ้นนะครับใช้ระยะเวลาในแง่ของการลงทุนยาวขึ้นผมว่า2ข้อนี้น่าจะเป็นตัวนึงที่พอจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเราจะลงทุนในหุ้นตัวนี้เราควรจะต้องคาดหวังอะไรได้บ้างค่ะส่วนการที่จะเลือกกรุ๊ปนะคะ Max 7เลยทั้งชุดนะคะหรือว่าก็มีการพูดถึงนะคะมันอาจจะไม่7ละนะอาจจะเพียงแค่ตัวเดียวหรือว่าไซเคิลก็ได้นะคะมันยังจะเป็นทุกตัวหรือเปล่าสําหรับการจะต้องลงทุนในธีมเนี้ยผมว่าจริงๆถึงณตรงจุดเนี้ยในนอกเหนือจากภาพของการลงทุนทั่วโลกที่เราต้องมีการโรเตทด้วยเนี่ยใน Magnificent 7เองเราก็อาจจะต้องมีการโรเตทมากเหมือนกันเนาะนะครับคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวหุ้น Tesla ยังดีอยู่หุ้น Apple ยังคงมีเสน่ห์ในมุมของเขาอยู่นะครับผมว่าลองขายทำกำไรในหุ้นที่คุณได้กำไรเยอะๆใน Nvidia ใน Microsoft หรือว่าในตัว Google เนี่ยมาลงทุนในหุ้นที่มันแลกกาดในระดับนึงเหมือนกันเพราะว่าถามว่าทำไมหุ้น2ตัวนี้มันไม่ได้เป็นหุ้นที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เพียงแค่ว่าเซนติเมนต์เขาสู้คนอื่นไม่ได้คำถามเลยก็คือแล้ว2ตัวนี้มันมีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นบ้างอ่ะ1เลยคือ Apple อย่างเงี้ยเขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่พร้อมบน AI เขามาลงทุนใน AI มากขึ้นให้โอกาสเขาใช่ไหมครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในอินโนเวเตอร์ที่เคยทำได้ดีมาโดยตลอดแต่ในปีนี้อาจจะพลาด AI อาจจะเพราะไม่เชื่อหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพียงแค่ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาทำได้เขาก็ยังคงชิง market share ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องมือเกี่ยวข้องกับตัว Google Gemini หรือว่าไปตู้ในเมืองจีนสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเขาเองมี intention ในแง่ของการทำ AI แล้วพี่เชื่อว่าการทำ AI เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเขาก็มีซีรีส์เขาเคยทำ AI ที่เป็นตัวแบบจำลองมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเนี่ยพี่เลยเชื่อว่า Apple เองต้องติดตามเขาเนาะว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าอันนี้เจอปัญหารอบด้านเลยคือ AI ไม่มีนะครับจีนพัฒนาโมบายโฟนขึ้นมานะครับคราวนี้ก็ต้องสู้ด้วย AI สู้ด้วย iPhone 16สู้ด้วยการออกโปรดักชิ้นใหม่นะครับอันนี้ให้โอกาสเขาอาจจะต้องดู development แล้วกันเนาะว่า iOS 18 iPhone 16จะออกมาปังไหมผมก็ตอบไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็ให้โอกาสเนาะนะครับว่าถ้าเราลองคิดในมุมเนี้ยเขาก็มีอะไรที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกัน Tesla อันนี้คือเราตีความหมายง่ายๆครึ่งปีแรกเนี่ยเขาไม่ดีหรอกนะครับผลประกอบการอะไรไม่ดีหรอกราคาหุ้นมันคงไม่ไปไหนอ่ะ
นะครับไม่ทรงตัวก็ลดลงนะครับทำยังไงนะครับถ้าเรามองไปในครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นหนึ่งเลยเขาหยุดสงครามราคาแล้วตัวต้นทุนของเขากำลังลดอยู่นะครับณตอนนี้เขารออะไรเขารอว่าจีนจะเลิกสงครามราคาเมื่อไหร่ XPeng นะครับNeo นะครับ BYD จะเริ่มลดสงครามราคาเมื่อไหร่ให้กีต้าร์ลองย้อนไปถึงในช่วงของตัว Netflix ตอนแรกๆที่มีการแข่งขันในมิติของการดึงลูกค้าการอะไรนะการให้ทำอะไรนะการแข่งขันของตัวสตรีมมิ่งอ่ะวันดีคืนดีเขาหยุดสงครามราคาแล้วอยู่ๆก็หยุดแล้วก็มาทำ password crackdownราคาหุ้นก็ขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าการคอหรือว่าการโรเททมายังในส่วนของตัวหุ้นที่ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยมันทําได้ยากและมีความเสี่ยงอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าถ้าทําแล้วเป็นไปอย่างที่ผมคิดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าให้ผลตอบแทนดีไม่แพ้กับที่ถืออยู่แน่นอนค่ะส่วนอีก5ตัวที่เหลือล่ะคะพี่บดมองยังไงบ้างคือถ้าเราโรเททมาอยู่2ตัวเนี่ยอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับอย่างตัว N อย่างตัว Nvidia เนี่ยนะครับผมว่าเลยต้องมองถึงแนวโน้มการเติบโตของเขาในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าเขาจะตันในมิติอัตราการเติบโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้การเติบโตในระดับแบบ 200 300 400% เนี่ยนะครับมันทำได้สบายเพราะว่าฐานจากปีที่แล้วมันต่ำไตรมาสที่2เนี่ยเป็นไตรมาสที่เขาเริ่มมีรายได้จากการผลิตชิปจาก AI แล้ว GPUนะครับตัว A100 H800 นะครับช่วงเวลานั้นเริ่มทำแล้วนะครับนี่เนี่ยมองในองค์ประกอบเนี้ยมันเลยเป็นที่มาเนาะว่า Nvidia อาจจะเผชิญกับภาพของการชะลอตัวลงของตัวกำไรผมไม่ได้บอกว่าบริษัทเขาไม่ดีนะเขายังไปต่อได้ยังคงขายได้ดีอยู่แต่เพียงแค่ว่า growth ที่มันเคยได้เนี่ยแบบ200 300แล้วลดลงมาเหลือ100นึงเนี่ยถ้าให้ตีความหมายในเชิงของตัวการลงทุนมันคือเป็น negative ใช่มั้ยครับMicrosoft Google อันนี้ก็ตามภาพเลยก็คือเป็นคนที่ได้ประโยชน์จาก AI ในเทียร์ที่1และเทียร์ที่2เทียร์ที่1เลยก็คือพวก data center พวก cloud ใช่มั้ยครับเลเยอร์ที่2เลยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ละก็คือการทำ monetization บนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่นะครับตัว Amazon ก็อันนี้อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับการปรับเปลี่ยนธุรกิจของ Amazon เนี่ย Amazing นะครับก็คือเป็นบริษัทที่กำไรไม่ได้ดีมากนะครับดูจากรายได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นอีคอมเมิร์ซมีการแข่งขันสูงนะครับแต่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งคนก็อาจจะให้ความน่าเชื่อถือที่ว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนในเชิงของตัวธุรกิจนะครับแล้วมีแท็กเรคคอร์ดในอดีตว่าเขาทำได้ดีนะครับอันนี้มันก็เป็นที่มาเนาะว่าเขากำลังจะทำชิปกำลังจะทำคลาวด์ทำ data center แล้วก็จะทำ AI จากธุรกิจเดิมที่เป็นในส่วนของตัวอีคอมเมิร์ซนะใช่ไหมครับค่อนข้างเก่งแล้วมีเป็นบริษัทเดียวใน Magnificent 7ที่บอกว่าลดต้นทุนแล้วลดได้จริงค่ะนะครับบริษัทอื่นก็อาจจะมิกกันนะเขาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ Amazon เนี่ยคือบอกว่าลดต้นทุนเมื่อไหร่ปุ๊บนะโอ้โหเห็นชัดเจนเลยว่าแบบไตรมาสถัดมาเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับแล้วก็ตัว Meta อันนี้ต้องลุ้น TikTok ละนะครับ Meta เนี่ยขึ้นมาแรงนะครับจากตัวแอดก็คือชิง market share ได้จากคนอื่นใช่ไหมครับคราวนี้เลยก็คือถ้า TikTok ออกไปอีกเท่ากับว่า time spend หรือว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมันก็จะมีเวลามากขึ้นจากการที่แบบไปถ่ายใน TikTok 1ชั่วโมงอาจจะมาเล่นตัว Facebook มากขึ้นแล้วกันอันนี้คือที่มาที่ไปของตัวหุ้น5ตัวนี้มันมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าดูจากองค์ประกอบเลยคืออาจจะเรียกว่าราคาหุ้นก็ตอบสนองข่าวบวกที่พี่ได้พูดมาแล้วในระดับนึงแต่อีก2ตัวเนี้ยมันยังเป็นอันเดอร์ด็อกยังเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้มีความน่าสนใจในมิติของอัตราการเติบโตนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่มาคนมีอยู่แล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลทโปรฟิตรันได้นะครับผมอาจจะมองว่ายังคงไปต่อได้แต่หุ้น2ตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับผมว่าเป็นหาไทมิ่งในแง่ของการเข้าลงทุนผมว่าน่าจะเป็นตัวนึงที่สามารถจะให้ผลตอบแทนที่ดีนั่นคือชุดของ Magnificent 7นะคะส่วนนอกเหนือจากชุด7นางฟ้านะคะก็เริ่มมีการพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะหรือจะ move ไปอยู่ที่ตัวอื่นบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหุ้นอเมริกาขึ้นเนี่ยก็อาศัยพลังของ7นางฟ้านะคะอีกด้านนึงอาจจะมองว่า
มันก็ยังมีรูมสำหรับหุ้นอื่นๆที่ก็จะขึ้นตามก็ได้นะคะเพราะว่าคือตลาดที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นส่วนนี้ที่กระจุกตัวกันนะคะที่เหลือ valuation ก็ยังไม่แพงโอกาสก็อาจจะมีนะคะมีคนพูดถึง AMD มีคนพูดถึงหุ้นอื่นๆที่ก็อาจจะได้รับผลประโยชน์จากธีมของ AI ที่ไม่อยู่ในชุดที่เป็นเจ็ดหนังฟ้าบ้างนะคะพี่บดมองหุ้นอื่นๆในอเมริกายังไงบ้างที่อาจจะน่าสนใจนอกจากชุดนี้ชุดที่หนูถามนี่คือเป็นเทคที่นอกเหนือจาก Magnificent Seven ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต้องบอกเนาะว่าอะไรที่อยู่นอกเหนือจาก Magnificent Seven และเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ด้วยกันเองเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงนะครับการพัฒนาในเชิงของตัวชิปเนี่ยมันออกมาแล้วไม่ได้เป็นที่หนึ่งเหมือนอย่างในส่วนของตัวที่ Nvidia เขาทำนะครับคนที่ดูเหมือนจะจริงๆทั้ง Intel ทั้ง AMD นะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของตัว AI มาเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าพอร์ชั่นหรือว่าสัดส่วนของตัวธุรกิจเดิมที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือว่าใน PC เนี่ยมันเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือน Nvidia แน่ๆถูกมั้ยว่า 80% ของเขาเป็นชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ดังนั้นเนี่ยมันโตระเบิดแน่ๆแต่ในฝั่งของตัว Intel กับ AMD เนี่ยรายได้ที่มาจากตัว AI เนี่ยมันน้อยหลักใหญ่ใจความเขาก็คือเป็นอยู่ในส่วนของตัวธุรกิจ PCธุรกิจโมบายโฟนธุรกิจออโตโมทีฟนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีอัตราการเติบโตไม่ได้สูงมากฉะนั้นเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักกันถ้าถามว่าแล้วถ้าเรามองดู AMD นะครับIntel หรือว่าในส่วนของตัว Broadcom ที่เป็นชื่อย่อ AVGO เนี่ยนะก็ต้องยอมรับเนาะว่าทั้ง3ตัวนี้มี capability ที่แตกต่างกันอีกมีความสามารถในเชิงของตัวเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปนะครับคนที่ดูเหมือนจะมีความตั้งใจนะครับในแง่ของการที่อยากจะมาท้าทายบัลลังก์ของตัว Nvidia เลยก็คือตัว Broadcom ค่ะนะครับเขาอาจจะมีตัวเทคโนโลยีในแง่ของการทำในส่วนของตัวชิปที่เป็นตัว GPU คล้ายกันกับในส่วนของตัว Nvidia เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเองทั้งหมดเนาะนะครับเขาใช้เทคโนโลยีที่การประกอบชิปเนี่ยนะครับจาก TSMC นะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ของเขาเนี่ยแต่ตัว Broadcom เนี่ย AVGO เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในแง่ของการทำชิปเป็นของตัวเองนะครับไอ้พวกชิป on wafer on substrate อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเทคโนโลยีแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับแต่คนที่มาท้าชิงบัลลังก์นะครับก็เป็นตัว Broadcom AMD ก็ดูเหมือนอยากทำ GPU อยากทำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ดูเหมือนจะมาสู้ได้ในระดับนึงแต่ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าถามว่าคำถามเลยก็คือแล้วจะไปสู้ Nvidia ตรงไหนนะครับประสิทธิภาพเนี่ยคุณอาจจะดีกว่าแต่การทำการตลาดการที่คุณมาเป็น market follower ในเป็นแบบไม่ใช่ first mover เนี่ยนะครับแล้วก็การทำ ecosystem นะครับของ Nvidia ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีกว่าทุกมิตินะครับดังนั้นเนี่ยการมาซึ่งในส่วนของตัวเซมิเนี่ยผมอยากจะให้มองในเชิงของตัว cycle เป็นสำคัญแล้วกันเนาะนะครับคนที่ไม่ได้เป็นชิป AI มากก็ต้องกลับไปดูที่ cycle ที่ cycle เนี่ยก็คือไซเคิลเวลามันเป็นขาขึ้น36เดือนนะครับนั้นเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่เนาะนะครับมันมีรันเวย์ในแง่ของการไปได้เยอะอยู่แต่เพียงแค่ว่าณตรงจุดเนี้ยเรากําลังจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่ามีอัตราการเติบโตสูงที่สุดละนะครับในช่วงของไตรมาสที่2นี่แหละเราคงจะเห็นแบบเซมิคอนดักเตอร์เซลล์ทั่วโลกเนี่ยน่าจะทําจุดสูงสุดใหม่นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยมันคือในช่วงของเดือนกุมภาเนาะอาจจะเป็นเดือนมีนาเมษาอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องดูณตรงจุดนี้ถ้าเซมิคอนดักเตอร์เซลล์ทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าลองไปติดตามเนาะเซมิเวิลด์ไวด์เซมิคอนดักเตอร์เซลล์หรือว่าไอ้เรเวนิวเนี่ยแล้วก็ตามดูเนี่ยเขาจะประกาศทุกๆต้นเดือนเนี่ยนะครับถ้ามีอัตราการเติบโตในระดับมากกว่า 30% นะครับขึ้นไปเราต้องระมัดระวังละเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลาเป็นไซเคิลขาขึ้นอัตราการเติบโตมันจะอยู่ในระดับแบบไม่เกิน 50-60% นะ 50-60% เนี่ยมันคือมาจากฐานต่ำช่วง Global Financial Crisis ถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปเนี่ยมันคือ 30-40% ละอันนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในขอบข่ายปกติเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยคือจุดพีคของอัตราการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์ละใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าอาจจะดีได้ไม่เท่านะครับแต่เพียงแค่ว่าพอประทังบนภาพของตัวที่บอกว่าวัฏจักรของตัวเซมิยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับค่ะแล้วนั่นคือก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกเท่าไหร่ใช่มั้ยคะคือไปเลือกตัวที่เป็น the winner ไปเลือกตัวที่เป็นชั้นนําในกลุ่มอาจจะดีกว่าคือในเชิงของตัวเซมิเนี่ยนะครับมันก็จะมายากอีกละกีต้าถามก็จะยากละ1เลยคืออ่ะ Nvidia AMD Broadcom ค่ะตัว Intel4ตัวเนี้ยคื
Nvidia ขึ้นตัวเดียวแต่ดีสุดกับที่เหลืออาจจะไม่ดีราคาหุ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วนะว่าอยากได้แบบไหนคุณอยากได้แบบชัวร์แล้วราคาหุ้นขึ้นต่อแล้วเป็นกระแสก็อาจจะต้องไปที่ Nvidia นะครับถ้าถามในมุมผมนะผมว่าบอร์ดคอม AMD ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในแง่ของการโรเตทไปยังในส่วนของตัวหุ้นที่อาจจะยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักแต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าไอ้3ตัวที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า Nvidia และในมุมผมก็ไม่เชื่อว่าเขาควรจะ deserve ในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ Nvidia ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเทคในอเมริกานะคะทีนี้คือถ้าไม่ใช่กลุ่มเทคอเมริกายังมีความน่าสนใจในกลุ่มธุรกิจอื่นๆอีกหรือเปล่า okay. หรือว่าหุ้นอเมริกาเท่ากับหุ้นเทคเท่านั้นโอเคผมว่าก็อย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกกีต้าไปนะว่าภาพของตัว manufacturing ที่ดีขึ้นภาพของการลดดอกเบี้ยอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดเห็นการ rotation ได้บ้างนะครับจากตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมายังในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มอื่นแต่ต้องบอกเนาะว่าการ rotate จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมายังในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นคนละ preference กันเนาะอยากจะให้มองว่าเราอยากจะให้มันมี2กองดีกว่ามีทั้งเทคและเป็นนอนเทคแล้วกันนะครับคือบอกว่าให้โรเตจากเทคมาเลยมันก็แอบดูยากกันนะเพราะว่าคนไปลงทุนหุ้นในเทคอ่ะบอกว่าซื้อ Nvidia แล้วบอกว่าวันดีคืนดีบอกขอซื้อ Pfizer อย่างเงี้ยมันดูไม่ได้อ่ะนะครับเหมือนแบบมีแฟนสวยอยู่แล้วแล้วแบบมีวันนึงบอกจะไปอะไรนะมีเป็นแฟนเป็นนางงามจักรวาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยงั้นเนี่ยมันมองในภาพเนี้ยมันก็แอบคนละมิติเนี่ยมันก็เลยบอกชัดเจนนะว่าการลงทุนในส่วนของตัวนอนเทคในอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ควรจะขายเทคทั้งหมดอาจจะขายบางส่วนที่คุณได้กําไรนะครับมาใส่ในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นนอนเทคมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นหุ้นกลุ่มเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ1เลยคือราคาของตัวหุ้นที่เป็นตัวนอนเทคในฝั่งของตัวอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าในฝั่งของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแน่นอนอยู่ละปีที่แล้วห่างกันประมาณสัก 20-30% ค่ะนะครับปีนี้ก็ห่างกันประมาณสัก 5-10% นะครับตรงนี้เนี่ยแกปมันกว้างนะครับ valuation ก็ต่างนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าในเชิงของตัวเศรษฐกิจในเชิงของตัวดอกเบี้ยที่ลงแน่นอนว่าตัวหุ้นที่เป็นนอนเทคเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แล้วก็จะมีการฟื้นตัวในช่วงของครึ่งปีหลังได้เหมือนกันเนาะนะครับงั้นเนี่ยตัว area ที่เรามองเอาไว้เนี่ยก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับใช่ไหมครับจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนาะนะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วไอ้ตัวนิมที่ลดลงเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนเนาะเขาไม่ได้ลดดอกเบี้ยลงแรงแต่เพียงแค่ว่าตัวเศรษฐกิจดีอยู่อาจจะไปมองพวก retailer นะครับที่เศรษฐกิจดีขึ้นคนใช้เงินมากขึ้นนะครับอาจจะไปมองในส่วนของตัวฟาร์มามากขึ้นนะครับเพราะว่า1เลยคือตัวฟาร์มาเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่เรียกว่าโดนผลกระทบจากโควิด-19 เนาะนะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นหลักๆที่คิดว่าเป็นส่วนผสมและเป็นส่วนประกอบที่ถ้าโรเตทไปจะโรเตทไปที่ไหนค่ะกลุ่ม energy ก็มักจะถูกพูดถึงนะคะช่วงหลังราคาน้ํามันแพงนะคะเห็นforecast ของบางสํานักบอกน้ํามันจะกลับไป100เหรียญนะคะกลุ่มธุรกิจพลังงานพี่บอสมองยังไงบ้างคือจริงๆในธุรกิจพลังงานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะครับแต่ถ้าเรามองดูในเชิงของตัวเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ดูจากการลดกําลังการผลิตเนี่ยมันบ่งชี้ว่าตัวราคาน้ํามันมันไม่ควรลงแรงไหนจะมีตัว Red Sea Crisis ไหนจะมีรัสเซียยูเครนอีกใช่มั้ยครับเนี่ยมันดูเหมือนมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าการปรับตัวลดลงของตัวราคาน้ํามันเนี่ยมันมีขอบจํากัดอยู่เหมือนกันเนาะนะครับว่ามันไม่ควรลงแรงนะครับแต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของเขามันก็จะไปเจอเรื่องเงินเฟ้อจะไปเจอเรื่องดอกเบี้ยเรื่องยิวที่แคปเอาไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยราคาน้ํามันมันควรจะเทรดอยู่ในกรอบนะครับเช่นอยู่ในเซเนาะนะครับประมาณสัก75ถึง90เหรียญจะน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ถ้าขึ้นเกิน90ก็อาจจะแนะนําในแง่ของการขายถ้าลงมาต่ํากว่า75ก็อาจจะเป็นภาพที่เรียกว่าแนะนำซื้อหรือว่าต่ำกว่า80ก็อาจจะเริ่มมองในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มนี้ได้เหมือนกันค่ะและท้ายที่สุดนะคะคือถ้าเราจัดพอร์ตนะคะคือทำ allocation นะคะเป็น global equity เลยนะคะพี่บดแนะนำยังไงสำหรับไตรมาสที่2อเมริกาเท่าไหร่ฝั่งเอเชียมีบ้างหรือเปล่านะคะยุโรปไปบ้างไหมครับจริงๆหลักใหญ่ใจความของผมเนี่ยผมก็ยังอยู่ในฝั่งของตัวอเมริกานะนะครับถ้าเราในอเมริกาและเป็นเทคเนี่ยนะครับผมก็จะ
ชื่นชอบนะครับในส่วนของตัว Microsoft นะครับ Alphabet แล้วก็ในส่วนของตัว Amazon นะครับไม่ชอบ Nvidia นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ได้เหมาะกันทุกกรณีเนาะนะครับคนบางคนก็อาจจะเรียกว่าชอบ AI ก็ไปได้แต่เพียงแค่ว่าผมอาจจะคิดถึงในมิติของตัวราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่จะให้เขาลงแรงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับส่วนที่เป็นตัว Non Tech เนี่ยนะครับก็อาจจะไปโฟกัสบนพวก Home Depot นะครับที่เป็นตัว Retailer แล้วราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาเยอะจากยอดขายบ้านที่ไม่ค่อยดีมากนะครับ Pfizer นะครับตัวที่โดนโควิด-19เดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาเขาก็จะเป็นฐานใหม่ละตัวราคาหุ้นลงมาต่ำกว่าโควิด-19ด้วยซ้ำนะครับแต่ยอดขายของตัวยาที่ไม่ใช่โควิด-19วัคซีนนะครับเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มองในภูมินี้นะครับตัวดิสนีย์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวของตัวเศรษฐกิจจริงๆเนาะนะครับสตรีมมิ่งก็ดีนะครับตัวรีโอเพนนิ่งก็ได้อยู่นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาเนาะนะครับแม้ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเผชิญกับปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในแล้วกันเนาะนะครับศึกยึกศึกแช่งชิงบัลลังก์อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะดูเหมือนเป็นเฮดวินในช่วงสั้นแต่ถ้ากำไรมันออกมาดีไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องรองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกออนไลน์ทราเวลเอเจนต์นะครับอย่าง booking.com นะครับถามว่าทำไมต้อง booking.com นะครับทำไมไม่Airbnb จริงๆเราต้องมองในมิติที่เรียกว่าคนเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะมีกําลังซื้อไม่เยอะก็ได้หรือไม่ได้อยากจ่ายแพงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของตัว OTA เนี่ยคุณต้องไปพักโรงแรมราคาห้องโรงแรมเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น across the board ราคาตั๋วเครื่องบินปรับตัวเพิ่มขึ้น across the board นะครับงั้นเนี่ยยังไงคุณไปคุณก็โดนอยู่แล้วแต่ช้อปปิ้งไปแล้วคุณอาจจะช้อปปิ้งน้อยลงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าลักษณะของคนที่อาจจะเรียกว่าคนที่ออกมาเที่ยวไม่ได้เป็นคนมีกำลังซื้อเยอะเช่นพวก Gen Z Gen Alpha นะครับเขาอาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะเหมือนอย่างในช่วงของพวก Gen Y หรือว่า Baby Boomer แต่โรงแรมนี่คือต้องพักแน่โรงแรมมันเนี่ยมันพักแน่นะครับแล้วราคามันปรับตัวเพิ่มขึ้น across the board เหมือนแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดอ่ะนะครับเราลองสังเกตดูว่าในช่วงเวลาเนี้ยไปพักที่ไหนราคาไม่มีคำว่าแบบถูกกว่าที่ใดที่หนึ่งเนาะนะครับมันอยู่ที่ว่าแพงมากแพงน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวอเมริกานะครับฝั่งของตัวยุโรปนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว SAP นะครับ SAP พวกตัว Enterprise Resources Management นะครับแล้วก็ ASML อันนี้ทำ Ethnography นะครับก็เป็นต้นน้ำในแง่ของการทำชิปต่างๆแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาในช่วงสั้นเหมือนกันตรงที่ว่าสัดส่วนสำคัญของตัว ASMLมาจากในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เป็นนอนเทคในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยอาจจะแอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคืออาจจะต้องไปโฟกัสในส่วนของตัวหุ้นที่เรียกว่าเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีการพัฒนาไปในฝั่งของตัว EV มากขึ้นเนาะอย่างเช่น Volkswagen นะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันคงให้ผลตอบแทนไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันยังคงเป็นรถยนต์สันดาปและการเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ EV เนี่ยเจอคู่แข่งเยอะนะครับและ Airbus นะครับซีคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ตัว Boeing เค้ามีปัญหาในแง่ของการส่งมอบตัว Boeing 787 Max ค่ะ utility นะครับพวก Enel Iberdrola นะครับอันนี้เป็นพลังงานสะอาดอันนี้ยังคงเป็นธีมหลักเนาะนะครับที่จะไปต่อได้อยู่นะครับหลุยส์วิตตองโมเอ Hennessy กับ Hermes อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมค่อนข้างกังวลแล้วกันว่าจีนใช้น้อยลงจีนสเปนน้อยลงอาจจะส่งผลกับสินค้าหรูหราหรือว่าในส่วนของตัว Luxury Product ได้เหมือนกันเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวยุโรปนะครับในฝั่งจีนกับเอเชียเนี่ยนะครับขอรวมกันไปเลยนะครับผมว่าในภูมิภาคเนี้ยอาจจะต้องเป็นภาพของการ selective นะครับหุ้นที่เป็น Tech เนี่ยนะครับอันนี้แน่ๆ TSMCนะครับอันนี้เป็นต้นน้ำของทุกอย่างนะครับอะไรมาก็ได้หมดนะครับรถยนต์ EV ก็ได้นะครับAI ก็ได้นะครับทำทุกอย่างได้หมดนะครับนี่ก็ดูเหมือนเป็นตัวแทนของ Nvidia ก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่าไม่ชอบ AMD ไม่ชอบ Broadcom ไม่ชอบ Intel นะครับแต่ยังชอบ Nvidia แต่อยากได้ Nvidia ที่ราคาถูกก็ต้องมาในส่วนของตัว TSMC นะครับตัว Xiaomi นะครับอันนี้ก็diversify นะครับตัวธุรกิจเดิมเขาดีนะครับแล้วก็ไป diversify ในส่วนของตัวรถยนต์ EV นะครับสิ่งสำคัญที่ลืมอาจจะลืมบอกกีต้าไปก็คือ semiconductor เนี่ยรถยนต์ EV car เนี่ยในช่วงระยะเวลาถัดไปเนี่ย
มันแอบออกไปในทิศทางที่เรียกว่าไซเคิลอาจจะยาวขึ้นก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไซเคิลของ AI เนาะก็คือเวลาเรามองในเชิงของตัวฟีเจอร์ของรถยนต์ EV เนี่ยนะครับคอนเทนต์เปอร์คาร์หรือว่าตัวฟีเจอร์เทคโนโลยีฟีเจอร์ที่ใส่เข้าไปในฝั่งของตัวรถยนต์ EV เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าเราใช้พื้นฐานของ Xiaomi เป็นต้นแบบนะครับของทุกอย่างเนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือ Xiaomi Xiaomi อาจจะเรียกว่าเราลองสังเกตมั้ยว่าในช่วงเวลาเนี้ยคนที่ทํารถยนต์ EV ทําไมต้องเป็นคนทําโทรศัพท์มือถือ Foxconn Honhai Huawei นะครับ Xiaomi ค่ะทําไม1เลยคือ supply chain เค้ามีคนทําทุกอย่างนะกล้องไลด้าทํากล้องทําระบบอะไรพวกเนี้ยมันมีทุกอย่างเลยเนี่ยรถยนต์ EV ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องยนต์ถูกมั้ยมีระบบขับเคลื่อนอันนี้อาจจะใช้ของใครก็ได้ถูกมั้ยแบตตัวแบตเตอรี่ก็เป็นของเค้าเองอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นในฝั่งของตัวเทคเนี่ยลืมไปอีกอันนึงก็คือตัว SK Hynix SK Hynix เนี่ยทํา memory ที่เป็น memory ชุดใหม่ที่เรียกว่าเป็น high bandwidth memory นะครับก็คือเป็น memory ที่อยู่ในชิปของ AI นะเพราะว่าชิปแบบเดิมเนี่ยมัน1เลยคือมันไกลจาก CPU นะครับการถ่ายเทข้อมูลการประมวลผลเนี่ยมันต้องใช้ high bandwidth memory หรือว่าตัว HBM นะครับซึ่งคนทำได้บนโลกใบนี้มีอยู่4คนนะครับ AMD SK Hynix Samsung นะครับแล้วก็ Micron Technology นะครับอาจจะเอา Micron Technology ไปอยู่บนภาพที่เรียกว่าได้ประโยชน์จาก AI ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของตัวหุ้นสไตล์นั้นมากนักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว China Mobile นะครับส่วนตัว China Mobile เนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น infrastructure หรือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI นะครับส่วนจริงๆตัว non tech ที่ลืมไปตัว tech ที่ลืมไปอีกตัวนึงก็คือเป็นในส่วนของตัวไปตู้เนาะนะครับอันนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายกับในส่วนของตัว Google ในฝั่งของตัวอเมริกาส่วนที่เหลือนะครับในฝั่งของตัวเอเชียก็จะเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่เนาะนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับ CATL นะครับ LG Energy Solution นะครับแล้วก็มาในฝั่งของตัว OTA ที่พี่ได้พูดไปนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว trip.com นะครับแล้วก็อาจจะเอามาในส่วนของตัวพวกที่เรียกว่าเป็นยังไงคนก็ยังคงเป็นคน spending อยู่ก็คือพวกคาสิโนอย่างแซนไชน่านะครับอันนี้มันก็จะเป็นภาพรวมๆที่เราอาจจะเห็นเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรัฐนะครับก็คือตัวพวกไฮเออร์จริงๆตัวเซี่ยวมี่ก็ได้เหมือนกันเนาะรัฐบาลที่บอกว่าให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองภาพว่าในเมืองจีนลงทุนแต่ลงทุนบนภาพของตัวอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเขาอยากจะให้มันเกิดเช่น EV สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าเราอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะค่ะญี่ปุ่นนะคะที่ผลตอบแทนโดยรวมดูดีมากเลยนะคะพี่บดเล็งหรือว่าคือชายตามองหุ้นญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าคือจริงๆในส่วนของตัวหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยผมถ้าเรามองในเชิงของตัวในเชิงของตัวหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แบบที่บอกกีตาร์ไปเนาะว่าโดยส่วนใหญ่เขาเป็นหุ้นเอ็กซ์พอร์ตเขาทำได้ดีแหละนะครับในช่วงของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับถ้าค่าเงินเยนมันเปลี่ยนเทรนด์เราต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่า1%ของค่าเงินเยนที่แข็งค่าส่งผลกับตัวกำไร 2.5% นะไวเวอร์ซ่ากับตัวที่ผมได้บอกไปเนาะค่าเงินเยนอ่อนค่าส่งผลกับตัวกำไรอันนี้มันจะกลับมาเพรสเชอร์ในส่วนของตัวกำไรด้วยเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยถามว่าเหล่ตายมองไหมนะครับก็อาจจะไม่ได้มองเยอะนะครับมองว่าเมื่อไหร่เขาจะลงมากกว่าครับค่ะขอแถมท้ายอีกตลาดหนึ่งนะคะที่คนก็อาจจะสนใจนะคะก็คือตลาดอินเดียนะคะพี่บดมองอย่างไรบ้างกับอินเดียคือจริงๆแล้วตลาดอินเดียเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเขาก็มีเสน่ห์ในมุมเขาเนาะนะครับเศรษฐกิจเขาอาจจะดีกว่าในฝั่งของตัวจีนนะครับสองเลยคือเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเซอร์วิสเซสคนอาจจะ underestimate หน้าภาพนี้เนาะนะครับมันคือ 25% ไอตัวเขาเรียกอะไร IT service มั้ยใช่ไหม IT consult อะไรพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันคือ 25% ของ GDP นะไม่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะมองว่าถ้าให้ผมมองนะฝั่งตัวอินเดียเนี่ยนะครับเขาได้ประโยชน์จากฐานคอนซัมชันภายในประเทศนะครับเศรษฐกิจไม่ได้แย่มีเทคมาช่วยนะครับแล้วก็ถ้า
น้ำมันไม่ได้ไปไกลมากแต่ตรงนี้นะครับผมว่ายังไงก็ซัพพอร์ตเขาได้ผมอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดสมมติผมมีหุ้นอินเดียผมซื้อกองอินเดียไว้ละนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมยังไม่ได้สวิชไปยังไปยังจีนในช่วงเวลานี้แน่นอนเพราะว่าผมว่าสตอรี่มันแตกต่างกันอ่ะแต่แน่นอนนะครับถ้าเรามองในมิติของ valuation เรามองในมิติของตัว price performance อันเนี้ยย่อมทำได้แต่ถ้าถามในมุมว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่และมันกำลังจะพัฒนาต่อไปเนี่ยผมยังเชื่อว่าสตอรี่ของอินเดียผมว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าในฝั่งของตัวเมืองจีนเลยค่ะวันนี้ได้ไอเดียการลงทุนหุ้นทั่วโลกเลยนะคะขอบพระคุณพี่บดมากๆนะคะที่ร่วมแชร์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ